สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับอัมพันจรทีวี2017อยู่กับเกม Mouse and Blade Warband ใน mod Trojan War นะครับสงครามแห่งอาณาจักรทรอยนะครับกรุงทรอยมีชื่อนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับเราประกาศสงครามกันกับอาณาจักรอิทาก้าเนี่ยครับแล้วผมขอสงบศึกกับเขาครับเนื่องจากว่ากองกำลังเขามีประมาณ20นะมี10มีหลอด19หลอดนะครับแล้วก็กองแต่ละกองกำลังเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยแล้วก็กองกำลังเราเหลือกองกำลังเล็กๆนะครับ10นาย20นายผมก็เลยขอสงบศึกโดยการขอสงบศึกเขาขอเมืองที่เรายึดของเขาไปนะคืนผมก็คืนเมืองเข้าไปนะครับแล้วก็มากำลังซ่องสูงกองกำลังให้สงบศึกปรากฏว่าไมซิเนียนะครับของกษัตริย์อะแกเมนอนนะครับประกาศสงครามกับเรานะครับซึ่งเขาไปยึดไอ้เมืองทรอยอยู่เนี่ยนะครับผมก็เลยรวบรวมทหารไปพลมาเพื่อที่จะตีเมืองทรอยแล้วก็พยายามที่จะยึดครองอาณาจักรโซนนี้ที่เขายึดไปนะครับให้ได้นะครับมาวันนี้เรามาตีเมืองทรอยกันนะดูว่าฉากตีเมืองทรอยจะเป็นยังไงนะครับฉากตีเมืองทรอยอาหารหมดทุบหม้อข้าวก็ตีเมืองทรอยอาหารหมดครับเหลือขนมปังมาก้อนเดียวมาวิ่งมาถึงเนี่ยโอเคผมว่าให้ทหารเราตีไปก่อนนะครับรอบหนึ่งฝ่ายศัตรูตายเท่าไหร่เลยมันตายน้อยกันจังวะงั้นเราบุกด้วยแล้วกันเพื่อนกันนะครับในการบุกกรุงทรอยเนี่ยนะครับในมอดนี้นี่เราจะซ่อนตัวไปในม้าไม้โทจันนะครับอยู่ในม้าไม้โทจันแล้วก็จะออกมาแล้วก็บุกเข้าไปในกลางเมืองเลยนะครับไม่ได้ปีนกำแพงเหมือนตีเมืองอื่นนะฮะนี่นะครับเราออกมาจากม้าไม้โทจันเนี่ยจะอยู่กันได้ยังไงวะตั้งเยอะแยะไปผมไปลองเส้นมอดนี้มาอัดคลิปนี่ครั้งนี้อัดรอบที่5นะครับเพราะว่ามันติดบั๊กของมอดติดบั๊กของมอดนะฮะมันจะไม่ไปไหนกันเลยมันก็จะดันเพื่อจะปีนขึ้นไปด้านบนนะครับต้องให้ตามเรามาเอามาลูกพี่โอ้พวกนายจะดันกำแพงให้มันพังได้ยังไงแล้วอยากเล่นสนุกสนุกในมอดนี้แต่ว่าจะมีบั๊กติดนิดหน่อยนะครับเป็นม้าไม้นะม้าไม้เราซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้แล้วมาบุกเมืองมันตามมาเราทหารตามมาตามลูกพี่มาต้องหาทางขึ้นนะครับมากันหลายกองเป็นธนูอยู่ข้างด้านบนนะครับเราไปไม่ได้มันติดบั๊กยิงมันบ้างผมให้ลูกน้องเรายิงอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยิงหรือถูกยิงก็ไม่แน่ใจยิงมันพอสั่งบุกปั๊บมันก็จะวิ่งชนกำแพงติดอยู่นี้แล้วก็ถูกฆ่าตายหมดนะครับมาตามลูกพี่มาตามลูกพี่มามานี่มาทางด้านนี้มาขยับกันเข้ามาจะมีทางขึ้นอยู่ด้านนี้มาพากันเยอะมากเข้าไม่ได้อยู่ด้านเห็นไหมนายเห็นมันไหมบุกเข้าไปดิบุกเข้าหรือเปล่ากระดันกำแพงอีกเหมือนเดิมนะครับมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปได้บ้างมาเฮ้ยโอเคละ
ามลูกพี่มาดิลุยมาส่วนไปก่อนนะครับอันนี้หลุดรอดมาได้บ้างไหมไหนๆเพราะนั่นแหละว้าวเทียบเลยเดินนะโอ้จับทุกกว้างใจมาตามลูกพี่มาเร็วโอ้ยโดนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้ลุย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 ใครอยู่ข้างในไหมโอ้โหโล่หรืออะไรวะเนี่ยพรุนพรุนว้าวที่เกิดอะไรบ้าเอ้ยตามมาตามมาคือลูกน้องเรามันไม่มาเนี่ยเฮ้ยโดนอะไรวะหลังหลังเอาฮาร์ดฮาร์ดมันแก้ปัญหาบั๊กนะครับเสียเวลานิดนึงตามลูกพี่มากดพีทีตามลูกพี่มาตามลูกพี่มาเร็วขึ้นมาดิตอนนี้ธนูก็ยิงตรงนี้นี่ซัดมาตรงนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันโดนบางเอาทอดขึ้นไปได้ไม่ได้ไปหาลาบเนี่ยมันจะแทงเนี่ยเราก็จะตายอ๋อขึ้นมาธนูตรงไหนต้องมีธนูดิจัดมันทำไงวะมิดอัดมาเป็นรอบที่6นะครับมันก็ติดบั๊กนี้แหละแล้วผมก็ไม่รู้จะชนะมันยังคือมันสั่งให้ทหารตีเองก็ไม่ชนะสักทีฮะนานมากอ้าตามข้าพเจ้ามาเอาลูกพี่มาเอาลูกพี่มาตามลูกพี่มานี่ไงนี่ไงเจ็บเบอร์เนี่ยเอามันดิเอามันดิลูกพี่มาเข้ามาอยู่ในปราสาทก่อนเลยเดี๋ยวพักก่อนให้มันกันกระแพงรอกันแล้วแป๊บเดียวมันรออยู่มันรออยู่เอาลุยจัดมันนั่นละเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเกือบตายเลยเราจุดเกมอยู่นี่ฆ่าด้านในให้หมดก่อนฮะทหารหาแบบรัวๆนะชาวนาชาวนาสวัสดีชาวนาแล้วกันทหารรถแพงไม่ค่อยโดนมันหมดยังยังใช่ไหมเหลืออีกเท่าไรเหลืออีก17นายนะครับงั้นตามลูกพี่มาถ้าลูกพี่โดนธนูเนี่ยพี่ตายนะดันบนดันบน
หันบนยิงมันเออมีธนูเว้ยธนูไปสอยมันเอาธนูทั้งร้อยเพื่อการพลาดนะครับผมขอเพิ่มเลือดขึ้นมาเพื่อตายนี่อัดใหม่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยงั้นก็ชนะนะคือแก้บัคฮาร์ดมอนอยู่ไหนแป๊บนึงมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนกันฮึบธนูเราไม่มีซะด้วยศัตรูอยู่ข้างหน้าหน่อยว้าวตกไปนี่มีอันตายเกิดขึ้นแน่ต้องขึ้นทางด้านโน้นโอ้โหพี่ทำหมดได้เทพจังโน่นครับบันไดพาดอยู่โน่นมาเราทหารทั้งหลายมารวมกันอยู่ตรงนี้พลธนูจำตรงนี้พลธนูพลธนูเออปล่อยมันเหลือกี่ตัววะ12ตัวเรียกพลธนูไว้ตรงนี้นะยิงถึงไหมเนี่ยไม่ยิงไม่โดนนะหาลาบมาตรงนี้ตั้ง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 ทุกกลมกองเข้าข้ามนจอดนี่ไปคาที่ไหนอ่ะเหาะขึ้นไปไม่ได้อ่ะไปไปไปเอาให้ได้ครับวันนี้ต้องเอาให้ได้สั่งเราต้องแก้กันไปทีละเปาะเดี๋ยวเสร็จละเดี๋ยวสิบละตายไปสองละโง่งทำหมดได้ยากขนาดนี้คือถ้ามันไม่ติดปักมันก็มีปัญหานะครับกองกำลังเยอะแล้วก็นั่นได้เลยแต่ว่านี่โอ้โหจักรทรอยเราต้องมาคนเดียวเหรอเนี่ยไอ้ลูกพี่มันลุยเดี่ยวคนเดียวเนี่ยโดนแล้วโอ้ยโดนโดนหนึ่งเก้าหัวมาให้ฟันหน่อยดิเราจะตายนะฮะผมแก้บัคด้วยวิธีการใช้สูตรแล้วกันนะครับอย่าว่ากันอย่าว่ากันมันสูตรพิสัยจริงๆก็ผมปล่อยให้ทหารตีเองมันก็ตีไม่ได้ครับกด5ครั้งก็ยังตีไม่ได้อ่ะผมปล่อยให้มันแตกจริงๆป่าเอ้ยดาบเนี่ยโอ้ยากมากเลยบอกไว้บอกไว้โอ้ยมันไม่ง้างให้มันจะแทงทั่วเขาอย่างเดียวติดไปก็ติดโลกติดเลยครับถ้าสู้เยอะคนตายแล้วฟันกับฟันไม่ได้บ้าเอ้ยมาตายอีกแค่ไปทุบความจริงเลยนะเนี่ยชนะครับมันจะไม่ชนะได้แค่คนตั้งเยอะอาไปกับน้องหน่อยยึดเมืองทอยได้แล้วหลังจากสู้กับบัคมานานพอสมควรสู้กับบัคมานานโอเค
ไม่เอาแล้วกันเหมือนดอกของหมดนี้เนี่ยดอกของถูกมากนะครับเงินแทบจะไม่นั่นเลยจะยกให้ใครดีวะเมืองทรอยเมืองทรอยเอาเองดีไหมแต่ผมอยากให้ลูกน้องผมมีอะไรเนี่ยครับขอเองแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ทะเลาะกันให้คนอื่นนี่ค่าความสัมพันธ์ติดลบเยอะนะฮะมันก็จะมีบางคนติดลบถึง40นะเนื่องจากเราไม่ได้แบ่งให้ทุกคนนะครับยกผมยกให้ตามนั่นเลยมีสุดเสร็จมาแล้วเอ้ยนายภาษีเป็นไงอ่ะ4,000กว่าแล้วขอเบิกได้ไหมเนี่ยเอามาใช้ก่อน2,000นะเดี๋ยวเรานายค่อยเก็บภาษีเพิ่มเอาส่วนนายไปสั่งทหารเข้ามาประจำปราสาทใหม่สัก50นายเข้าใจไหมโอเคนะนะฝ่ายการเมืองจะพึ่งตอนนี้ยังไม่อยากทำอะไรหาอาหารกินก่อน ไม่มีอาหารเลยอาหารหมดครับหมดชนิดแบบหมดเนียนหมดไปเลยเอากินทุกอย่างแล้วตอนนี้ปลาเปอร์น้องนี่แคะเปลือกมากิน หลังจากการลบทหารในเมืองเราไม่มีเลยไม่มีเลยม้าไม่ใส่เมืองแล้วกันเอาไปพลใส่ไว้ในเมืองก่อนนะครับแล้วเราโคไปหาเอาไปพลใหม่แล้วกันหาที่กำศึกกับเรามันนอนมีกองกำลังไว้ป้องกันเมืองไม่งั้นโดนตีคืนแน่นอนเอางี้ดีกว่าผมว่าผมแต่งตั้งแม่ทัพดีกว่าครับไม่ไหวว่ะนำลุยเองแล้วก็แบ่งผลงานกันเองเนี่ยผมตั้งลิสต์เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วกันเดี๋ยวผมดูว่าใครค่าความสัมพันธ์กับเราสูงสุดตั้งเป็นแม่ทัพเลยแล้วเราก็ต้องตามคอยตามแม่ทัพต้อยๆที่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยตั้งแม่ทัพเพราะว่ามันมีคำสั่งรวมทัพนะแต่เราต้องไปตามมันอ่ะ มันก็เป็นอิสระแก่ตัวเองโอเคโอเคโอเคครับมันมีเฉลยนะครับไม่จับเฉลยมาโป๊กเกอร์มาหาตัวแล้วมาอะไรผมมาเนียนผมเนียนเอาไว้ก่อนทะเลาะกันดีเหลือเกินมีพิกสามารถพิกถูกตั้งไม่ให้คอมเพเนียนทะเลาะกันได้นะครับเลี้ยงเบียร์ลูกน้องเนี่ย500เฉลยอ่ะเลี้ยงก็เลี้ยงขาปาร์ตี้เพิ่มขึ้นมา20โอเคโอเคเอามาเลี้ยงเราลูกน้องบ่อยๆขอพักอยู่ในเมืองสักคืนหนึ่งก่อนเขาสั่งลูกน้องกลับบ้านเอาลูกน้องทั้งร้อยอลิสข้าวของพันสองเองเหรอสั่งให้ทุกคนกลับบ้านได้กลับบ้านได้กลับบ้านได้อยากแยกกันไปก่อนนะอันนู้นหลอดอาณาจักรเรานะครับนี่อิโดโรสข้าวของพัน37ผมตั้งอิโดโรสเป็นให้ทำใหญ่แล้วแล้วกันมันมีเมืองมันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงต้นโอเคเราต้องไปตั้งในเมืองนะครับทัพใหญ่นี่ต้องไปตั้งในเมืองฝ่ายการทหารมาตอนนี้25เปลี่ยนตัวไม่ทัพต้องประธานาธิบดีเอ้ยรัฐมนตรีเนาะผมจะเปลี่ยนได้นะผมขอคุยกับคนนี้ก่อนแล้วกันไม่ได้นะครับฝ่ายการเมืองก็ไม่ได้แต่ภาษียิ่งไม่ได้ใหญ่
เราต้องต้องรีบเกณฑ์ไพร่พลมาประจำเมืองด่วนเลยเอาอาณาจักรซัสซิลีบ้างแล้วกันไม่ใช่ที่อาณาจักรแล้วโอเคนั่นแหละเพราะผมให้มันไปเกณฑ์ไพร่พลของอาณาจักรเรานะครับปรากฏว่ามันยืนนิ่งเลยเพราะว่าเกณฑ์หมดแล้วหมู่บ้านเรามีน้อยต้องรอรอบเกิดอีกรอบหนึ่งผมก็เลยเปลี่ยนไปย้ายไปเกณฑ์อาณาจักรอื่นบ้างนะโอเคพักอยู่ในเมืองสักครู่อาริทมิกภาษาอาริทตามเลยไม่ยอมกลับเลยนะเนี่ยท่านไปได้ดูเมืองของท่านได้โอเคนะไปผมก็จะไปแล้วจะบอกนะว่าตามหรือไม่มีตามดิ150กว่าเป็นอาจากเรานะครับเราต้องตีพวกนี้ให้ได้อาหารเป็นยังไงอาหารมีเดินกลับไปโอ้ยไกลกันมากเลยเนี่ยไกลกันมากเลยไกลกี่ลบเยอะแยะเลยเนี่ยกลับไปหรือเปล่าเก็บภาษีได้16,000เลยนะครับเอ้ย11,000ตอนนี้เงินในคลังเรามีอยู่2ละผมไปแต่งตั้งรัฐมนตรีแป๊บอะไรวะเนี่ยก็อดรีพอร์ตคนรัฐเวียดตายไม่เหลือแค่8 ตัวว่ะฮะตายไปเกณฑ์ใครอ่ะเกณฑ์อาณาจักรเราก็ได้อ่ะโอเคนะผมรีพุตเตอร์นะครับกำลังมาเกณฑ์ทหารเฮ้ยมีโจรนี่ว่ะโอ้โหนานๆเจอทีหายากว่าเลยนะนายห้องไหนห้องนายเนี่ยตัวรีดโจร25 26มันกล้าหรอกับเราเพราะเราเอาความพลังมานิดหน่อยนะครับมาดูที่ไม่ได้ตีโจนนานละโอ้โหดูเลยสารมันซื้อมาอันนี้ถ้ากับรถคนเดียวเราคนช็อตมันจัดมันมีอยู่ทางไหนโอ้โจร560 26คนไปลุย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 ป่าได้โชคดีจังโหนวดงามอย่าให้ขึ้นอย่าให้ขึ้นมาตาโอ้โหฆ่าทหารเราหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพวกอำ
นี้ตอนที่ยังเก่งอยู่มาเอลพีอัพแล้วมาดิโอเคโจนกระจอกโอ้ยเสียยิบหมดเลยล้มก่อนเนี่ยแต่ว่าโดนไงล่ะเฮ้ยด้านนี้เว้ยด้านนี้เกือบตายหวานมันแบบเฉียวหน้าไปเลยน้องเกียร์เอ้ยมาเฮ้ยนังแกผู้หญิงนังแกผู้หญิงฮะเขาสาวเมทอนมึงจะมานังแกยังไงไม่เหนียนอยู่ได้เพราะภาษาพวกนี้เลยเนี่ยแต่งตัวเท่มากโอเคจบยังเออแถมนี้เลยครับอาวุธชุดเกาะกันทุกคนแสดงว่าเมื่อคู่ได้ของดีนะครับลูกน้องก็เปลี่ยนชุดกันแทบจะทุกคนเลยดอกพวกโจรได้ดีกว่าพวกกองทัพใหญ่อยู่แปลกมากเลยมอดนี้เนี่ยนี่ได้แปลกๆเยอะโจรมาขี่อ๋ออันนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดวะไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนหาชุดที่ใส่กันโอเควิวอัพแล้วโชว์ใส่ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอัพน้องให้นอกรอบเราอัพแล้วนี่นะอัพนี่ละกันแล้วผมจะมาอัพเป็นเทรนนิ่งนะครับบอกว่าเทรนเนอร์กี่ปีก็ไม่มีอัพให้สักหน่อยรูทีนเทรนเนอร์เพื่อที่จะได้ฝึกทหารเพิ่มขึ้นต้องหาดาบของมือมาใช้รู้สึกดาบมือเดียวมันกระจิ๊กกระจิ๊กไงมันเอียงแบบไม่เต็มมือไปที่เมืองเราไปตั้งแม่ทัพย้อยตั้งแม่ทัพกันก่อนสัญญาสงบศึกระหว่างของเมืองเรากับทรอยที่จุดลงแล้วนะครับดูที่ว่าใครจะเริ่มเปิดสงครามก่อนกับใครทรอยไม่เปิดกับเราหรอมั้งเพราะว่าผู้คนน้อยอยู่มีทัวร์นาเมนต์เลยนะผมสั่งเกณฑ์ทหารมาใส่กันโอเค246เมื่อก่อนมีอยู่140กว่านะครับผมสั่งมาอีก100นึงมีทัวร์นาเมนต์ไปดูทัวร์นาเมนต์กันหน่อยในเมืองเราเนี่ยใครจัดทัวร์นาเมนต์วะเราให้อะไรมาธนูบาสกิลธนูเรา17นะครับน้อยสุดอะโดนโอ้ยเกือบตายทีเดียวอะมีมีดไหมมีมีดไหมอันนี้คืออะไรฮะเออมาล่วงเอ้าเพื่อนไปแล้วนี่วะนั่นแหละไปลงทัวร์นาเมนต์หมดนี้ไม่ค่อยได้ลงนะลองดูครั้งแรกชนะสีน้ำเงินชนะใช่ไหมโอเคนี่นะครับเราสู้เราคิวคิริสมี4แต้มโอเครอบต่อไปโอ้โอ้ยแทงผิดกะว่าเต็มๆเลยนะเมื่อกี้ไปใครอยู่แถวนี้บ้างเอาสีเดียวกันโทษทีจำผิดว่ะจำผิดพวกนายไปจัดการกันก่อนนะเดี๋ยวจะไม่มีบทบาทเลยวะหอกบนหลังม้าฮาร์ดอ๋อเราตั้งไว้แบบฮาร์ดมันก็เลยยังวะประลองแต่ละครั้งทำไมมันเก่งจังอ่ะ3แต้มครับไป
ต่ออีกนิดนึงนี่กำลังขึ้นชกกับดาบยิ่งเขาใส่มาแล้วนี่ดาบสองมือปัดหัวมันโดนไปหนึ่งนะอย่าให้ม้ามันแบบรอดเยอะนะโอ้ยไหนมาคือดาบสองมือต้องไปเพิ่มมาบ้างแล้วสีแดงอ่ะตามสีน้ำเงินแล้วกันไอ้นี่มันเปรี้ยวเมื่อกี้จำมันได้แล้วทำไมมันตั้งท่าเดียวนี่วะแบบเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างไม่ได้ไงฟาดตรงๆอ่ะโอ้นอกจากเป็นบัฟละมึงการลบเฮ้ยคนละสีกับเราเลยเนี่ยทิมปากสิน้องแพ้ครับแพ้ซะแล้วแพ้ซะแล้วมันไปต่อได้นะไปต่อได้อีกรอบธนูหยิบไหมหยิบขู่สรุปเพื่อนนั่นทำไมร่วงวะวะขอลงหน่อยงวกไม่ไหวอ่ะธนูนี่ยิงกับธนูหมดโอ้ทำคนกำลังเก็บอาวุธใช้ได้ที่ไหนเดี๋ยวให้มึงเดี๋ยวให้มึงร่วงเห็นละโดนไหมโดนไหมโดนมานี่มันโอ้โหมันบอกได้หรอไปลูกพี่นั่นมีอีกคนนึงไอ้นั่นน่ะบอกให้ไปฆ่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ให้มันแทงโอ้โหมึงกระเทพไปเกินไปไหมนะคนเดียวมันฆ่าไปสามแล้วน่ะแต่มึงก็ทำมึงที่ตามเราด้วยธนูตีตายแล้วโดนหอกโดนดาบไม่เป็นไรธนูตีตายทัวร์นาเมนต์ไหนคิงคิดได้สี่แต้มอ่ะโอเคอีกรอบนะกำลังมันมันต้องอย่างนี้สิดาบเล็กเนี่ยปาบก็ให้ปั๊บก็ให้แทงปั๊บชัวลุมแต่เย็นมาค่อยๆต่อมันไปโยคิดถานมากครับเล่นหมด โอ้ยโดนเฮ้ยใช่แล้วน่ะจะตายแล้วโดนตีตอนไหนวะหันมาเข้าหาเขาครับผมยังดาบใส่เขาหันมาใส่ปุ้งตายเราพร้อมจะออกไปทุกที่โอเคเรามาทำไมนะมาแต่งตั้งแม่ทัพ ลืมครับผมเบื่อการเป็นแม่ทัพแล้วเดี๋ยวแต่งตั้งให้อลิซเป็นแม่ทัพแล้วกันโอเคโอเคแต่งตั้งไปแล้วแต่งตั้งแม่ทัพคนใหม่แล้วยังไม่อยากรับเควสเรื่องความสัมพันธ์ของคุณนางนะครับพักอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนอ้าวจะจัดงานที่ทุบหลักคัสเซิลโอเคแต่งงานเลี้ยงอะแต่งงานเลี้ยงลูกน้องเราพอแต่งตั้งปั๊บแต่งงานเลี้ยงรวมกันเลยเนี่ยมันลักลอบทำอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมว่าผมหาทหารเพิ่ม20 นาย20 นาย 20 นายมาเนี่ยเรามีเท่าไหร่วะมันมีเยอะแยะไปเบิกมาใช้สิในครั้งอ่ะเบิกมาสักมือหนึ่งเสมียนตราก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะเรามี2 เมืองแล้ว
มี12,000ลูกพี่ขอมาสัก5,000พอนะเอาไว้ใช้จ่ายในอาณาจักรแล้วกันอย่าเบิกมาหมดเบิกมาหมดเดี๋ยวจะซื้อหมดแล้วก็หมดโอเคขายของไปหมดแล้วอาหารมันพอได้เดี๋ยวเฉพาะนักรบเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากลายเป็นใครอ่ะอ๋อแล้ววะรับเควสอะไรมาเนี่ยไม่ได้อ่านแล้วกดรับแล้วขอเนี่ยนี่นะครับมานายอยู่กับเราไหมมาราคาถูกไอ้นายเนี่ยเอ้ยขอเนี่ยอีกตัวนึงละเอามาถ้าใครบ่นผมก็ไล่ออกจากอาณาจักรแล้วครับไปเป็นงานเลี้ยงลูกพี่ลูกน้องเรานะครับจัดงานเลี้ยงกันที่นี่แหละจัดงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์กับหลอดนะครับพอเราไม่ได้เป็นคิงเราตั้งเมทัพเนี่ยครับเขาก็มีสิทธิ์พวกขุนนางเขาก็มีสิทธิ์จัดงานเลี้ยงของเขานะผมรอคอยเนี่ยครับนายกองมากันเพิ่มสักหน่อยนะโอเคมากันละแล้วก็ไปจอยงานเลี้ยงครับไปก็ทักทายโอ้โหวันนี้นะครับมันยังไม่ให้คุณนางใส่อ๋ออันนี้ทหารนะโทษว้าวสาวจริงเลยสาวเป็นใครอ่ะลูกสาวของหลอดเนี่ยมาร่วมงานเลี้ยงลูกสาวเหรอเนี่ยโอ้สาวโอเคนะใช่ใช่น่ากลัวสามพันลบ50เลยเหรอเฮ้ยไอ้นี่ชักอยู่นะจักลูกพี่ไม่ได้แล้วนะเว้ยนี่บวก23นะครับเพิ่มขึ้นมาโอเคลูกสาวท่านอาชีพได้ไหมจะจีบสาวคนไหนก็ดูพ่อเขาด้วยนะครับเขาชอบที่หน้าเราหรือเปล่าเดี๋ยวสาวชอบแต่พ่อไม่ชอบนี่ไม่ไหวนะว่าไงสล็อตทำไมงานเลี้ยงท่านนี่มีแต่คนไม่ชอบโอ้โหไอ้นี่มึงจะของงานใช่ไหมนี่56ต้องไม่พอใจอะไรอย่างมากเลย39หลอดเราไม่มีเมืองอยู่นะครับเราก็ยกให้แต่คนอื่นเมืองให้หลอดหน่อยดีวะท่านหลอด25ใช่ไหมเดี๋ยวนะต้องคุยด้านนอกมั้งแต่งานยิ่งของหลอดแต่ละคนมีแต่คอมมานเดียนทั้งนั้นเลยเนี่ยคอมมานเดียนมาลบครับมีอาวุธกันบ้างเปล่าเขาไม่รู้อยู่ตรงไหนต้องเคลียร์หน่อยๆดิเผาบริเวณนี้ละเผาที่ทหารเพิ่มหน่อยมันอยู่4,000กว่าโอเคนะทหารเพิ่มนิดนึงแล้วก็ไปลุกรานกษัตริย์อากาเมนอนโอเคผมมีเฉลยมาพวกนายแต่งชุดกันแบบนี้มาคนหอนายเก่งใช่ไหมไป
ไปจะลองกันหน่อยลองของกันหน่อยเร็วอยากไฟนะอยากไฟนะอยากไฟเอ้ยเอ้ยมา60 ต่อ 76มันขึ้นอยู่กับแขวนการลบทำเองทำเองถูกน้องถูกน้องเราเป็นคนออกเป็นส่วนใหญ่นะเอาอยู่ในพุ่มไม้จะเป็นทำเลที่เหมาะสมที่สุดละเราหอกที่มันนะทางมาเอาละโม่70นายเนี่ยครับเราโอ้โหก่อนก็ไม่มีว่างานนี้เจ็บตัวกันฟรีแน่เลยไปไปแล้วไปไม่เป็นไรมีลูกพี่เก่งพี่จะตายทุกทีทำอยู่ไหนทำอยู่ไหนใกล้หรือยังวางงานอยู่บนเขาโน่นมาเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วชาร์จเลยชาร์จเลยเป็นชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยดุยโอ้โหทั้งชาวบ้านทั้งทหารโดนโดนธนูเหรอบอกได้ธนูยิงทางหลังก็ยังบล็อกได้ขอทิ้งหน่อยอุ้ยมันจะวิ่งของหอกแบบนี้นะมันทำแบบแนบลำตัวอย่างเดียวแล้วเวลาแทงก็จิ๊กจิ๊กจิ๊กเหมือนหมดตัวนะคุณเรากระโดดอยู่บนไม้ยังแทงถูกช้างเลยเป็นร้อยองศาโดนโดนวนไปเสียบอันละถูกต้องเสียบโอ้ยบอกได้ว่าเล่นในธนูนี่แหละโอ้ผมจะเก่งกันมากว่าลงไปต่อยเลยเนี่ยเอ้ยหยอกมาดิมันหนีเหรอฮะมันต้องพลาดบ้างละธนูว่ะง้างใส่ใครโอ้โหมันจะใส่ปลายหอกไปแบบให้มันแบบออกจากแขนไปสักหน่อยไม่ได้ไงนี่นี่ทั้งมาทั้งน้องก็ล่วงยิงเอายิงเอาเลยวะโอ้ตอนพอนะพอเล็งตรงแทงไงก็ตายวะมันเบี่ยงไม่ได้เบี่ยงเสียงเบี่ยงไม่ค่อยตายผ่านมากไอ้พวกนี้ทำแผลผู้หญิงนี่อ๋ออ๋อโอ้ยโดนโดนโดนมาดิจะตายแล้วเนี่ยตายแล้วอ่ะไปฟันข้างหลังอีกตีไม่เห็นก่อนมามาไอ้ใครเดือดอีกอีกคนวะตายหมดแล้วโอ้โหเหนื่อยเลย
โอเคครับสำหรับคลิปนี้นี่เราได้เห็นการบุกกรุงทรอยของหมอดโทรจาโทรจันโทรจันสงครามกรุงทรอยนะจะมีปัญหาเรื่องติดบั๊กนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็แก้ไขกันไปได้โอเคเราต้องไปเพิ่มกองกำลังทหารใหม่แล้วมันบอกจะพาไปตายแบบนี้แล้วสองตัวน้องไม่พร้อมรบทหารจริงๆแล้วก็ใส่เมืองไว้หมดแล้วนะครับอยู่ที่เมืองทรอยสำหรับคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะบริหารจัดการเมืองทรอยยังไงนะฮะแล้วก็กษัตริย์อะกาเมนอนนี่จะล่มสลายไหมแล้วอาณาจักรทรอยที่หมดสงครามสงบศึกเนี่ยจะเปิดศึกกับเราอีกครั้งหนึ่งไหมนะครับนี่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ